นะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ภูมิข้าทั้งหลายพระเนนเพนซีเวียนวันจบครบรอบได้มาบำเพ็ญบุญบูชาดอกไม้ทุกเทียนของหอมแด่ซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาไว้เป็นสมบัติของตนแต่ละทานนั้นเพราะเรื่องบุญนี้นั้นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาก็นิยมสมซ้อมประกอบในการกระทำบุญนั้นอยู่เป็นนิดนับตั้งแต่ศาสนาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกเดือน6เพ็งนั่นแหละเพราะใครๆก็พอใจเห็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเป็นสิทธาราชกษัตริย์ก็มีสมบัติเหนือมนุษย์นาคคุดอินพรหมในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนสมบัตินั้นที่นี่เมื่อท่านออกพระเนสกรมทรงบำเพ็ญพจน์เพศพรหมจรรย์เพียงว่ากันกองเสือซึ่งกิเลสจะกรอบโวยเอาซึ่งมรรคผลนิพพานคือพระนิพพานนั้น6ปีก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้ามโอคะสงสารขึ้นโลกทุกสมุทัยลดมรรคลูกแก้งประจักษ์ลื้อฟื้นเหล่ากิเลสออกจากดวงจิตของพระองค์ท่านได้ดวงจิตก็หลุดพ้นไปจากเครื่องจองจำคือกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่มารเสนามารหมดวิธีการที่จะทำลายไม่มีเป็นผู้ข้ามเสียซึ่งวัฏทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายทุกข์ไม่มีในพระองค์จำแบ่งรัศมีรุ่งโรจน์6อย่าง6สีรุ่งโรจน์อยู่ทั้งวันคืนที่นี่เรามนุษย์นาคคุดอินพรหมสมัยนั้นเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้ในคืนวันนั้นทำโลกสะท้านหวั่นไหวไฟนรกก็ดับถึงวักพรหมที่สุดอวกีนรกความดีอุบัติบังเกิดในโลกมนุษย์นาคคุดอินพรหมก็เห็นอัศจรรย์สมบัติเปลี่ยนสภาพเป็นอริยสมบัติสมบัติที่เกิดขึ้นในองค์เจ้าเป็นอริยสมบัติเหนือโลกสามทั้งหมดไม่มีสมบัติใดที่จะเสมอเหมือนพงเจ้าเปรียบเหมือนพระยาราชาสีเปล่งวาจาไพเราะเพราะพิ้งเหมือนเสียงนกกอลวิกหรือเหมือนเสียงมหาพรหมไพเราะเพราะพิ้งแม่ธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ดีแล้วแล้วที่นั้นประกาศโลกกลางวานโลกเมื่อได้เห็นได้ยินแล้วมองดูปุญสารคณะก็น้ำตาไหลสังเวชสลดใจโอ้หนอบุญเป็นอย่างนี้นั่นแหละได้ฟังธรรมะต่อหน้ากิเลสมันจะเหนียวแน่นสักวันใดก็หลั่งไหลตกไปเหมือนกันกับพึ่งถูกของร้อนคือไฟเสี่ยมไหลไปหมดจากที่เกาะห้อยอยู่นั้นอันนี้ธรรมะพระเจ้ากลั่นกรองของพระองค์จบแล้วกลั่นกรองกิเลสของโลกของหมู่สัตว์มนุษย์สมัยนั้นก็นิยมสมชอบแล้วก็มีการบำเพ็ญบุญจึงให้นามว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจัยโยการสะสมซึ่งบุญนั้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของดีเลิศประเสริฐอย่างนี้แม่ได้เห็นได้ยินก็พอใจขึ้นเสื้อบนใดนั้นเป็นมหาเสน่ห์เป็นมหานิยมเป็นเครื่องดึงดูดเรามนุษย์นาคคุดอินพรหมโลกสามใจอ่อนทิฏฐิกิเลสมันก่อนนำมาซึ่งความเยือกเย็นดีเลิศประเสริฐแท้จึงให้นามว่าการสะสมซึ่งบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
สุขใดเสมอเหมือนบุญไม่มีเจริญใดเสมอเหมือนบุญไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขที่มวลมนุษย์นาคขุนอินทร์พรหมโลก3ก็เกิดขึ้นจากบุญทั้งนั้นบุญนี้เป็นสิริเป็นเหมืองขวัญของเรามนุษย์นาคขุนที่สั่งสมมีตนแล้วเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ฉะนั้นโลกมนุษย์นาคขุนอินทร์พรหมสมัยนั้นยึดพระพุทธเจ้าเป็นคติธรรมเตือนใจพุทธโธเป็นธรรมะอันเอกเหตุจะให้พุทโธวันพุทโธไปว่าเป็นผู้สิ้นไปแล้วซึ่งกิเลสนั่นแหละพ้นแล้วจากเครื่องจองจำเหมือนดอกบัวพ้นน้ำแล้วต้องแสงอาทิตย์เมื่อไรแง้มกี่บานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมหวนส่วนใจผงแมลงผู้พึ่งได้กลิ่นบินสดเมาเกสรของหอมไปทำลวงลังเรื่องลูกอันนี้สันใดพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกบัวหลวงพ้นจากคนตมแล้วน้ำคนตมหมายถึงกิเลสน้ำก็หมายถึงกิเลสโลกสามสาใหญ่ได้แก่โลกสามพงเจ้าพ้นแล้วจากคนตมพ้นแล้วจากความเป็นเหยื่อเต่าและปลาพักสาหารไม่มีก็แนะนำพร่ำสอนเรามนุษย์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามเมื่อประพฤติปฏิบัติตามนั้นจิตก็ยังธรรมะเข้าถึงใจยังใจเข้าถึงธรรมะธรรมะนั่นก็สำระกิเลสจากดวงใจเรามนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วจิตนั่นก็เลี่ยมขพัดสอนเจเลตเป็นเหตุเกิดทุกข์และกรรมส่วนนั้นก็หมดไปเรามนุษย์สมัยนั้นก็ปฏิญาณตนเป็นผู้ถึงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าต่อมาก็มีบุคคลเข้าเลี่ยมใสมากผู้ชายเข้าเลี่ยมใสประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จมรรคผลพ้นทุกข์งบประมาณได้ 50,063 คนล้วนแต่เป็นอรหันต์ชินาศกสาวกผู้แตกสันได้สัมผัสญาณทั้งหลายหอเหินเดินฟ้าดำน้ำบินบนได้ไฟนรกไฟนรกก็ดับน้ำร้อนแสบเย็นเค็มก็ดับกลับกลายเป็นน้ำหวานมันให้สัตว์นรกกินเป็นอาหารจะไปสวรรค์เร็วพลันลัดมือเดียวนำข่าวสารสวรรค์นรกมาประกาศโลกก็เป็นของอัศจรรย์แม่สาวกพระพุทธเจ้าก็แบ่งรัศมีรุ่งโรจน์เหาะเหินเดินฟ้าให้มวลมนุษย์เห็นโอ๋หนอหน้าสังเวชของวิเศษเกิดในโลกแต่ก่อนพระองค์เจ้าเป็นชาติราชกษัตริย์งามดอกแต่ว่าพอไม่ได้รัศมีไม่มีเมื่อท่านออกไปในสกมแล้วตัดสรู้เลื่อฟื้นของปลอมออกจากใจแล้วของจริงเกิดขึ้นคือโลกุณธรรมโลกิยธรรมมีรัศมีลุ่งโลดเพราะเหินเดินฟ้าได้ใครเราจะไม่เลี่ยมใสใครเราจะไม่ยอมเสียตามปฏิบัติตามไม่มีเห็นแล้วมณฑิฐิกล้าแข็งก็อ่อนโยนยอมประพฤติปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลเท่าที่ควรและไม่เหลือวิสัยผู้หญิงออกบวชตามอีก 21,400 คนผู้หญิงแต่สารสัพพิญาณทั้งหลายเหมือนกันผู้ชายหอเหินเดินฟ้าไปนรกไปสวรรค์ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วเป็นสักขีพยานของพระเจ้าไม่จะได้อรหันต์ตั้งแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอคติธรรมทั้งนั้นชายหญิงประพฤติปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นมนุษย์นาคขุนอินทร์พรหมสัตว์สาวาสิงยินดีเลี่ยมใสได้ทั้งนั้นไม่เลือกชาติสั้นวรรณะนี่เป็นของสำคัญ